้ยมาเร็วก้อนเลยเอาใส่ปากเลยอาทิตย์เร็วหมาป่าอุ้ยหมาป่าจะกินหรือเปล่าอุ๊บเคฟาเบล่านะคะโอ้โหน้องน้องแฝดกำลังจะให้อาหารมาดูโอ้โหมาเนี้ยหัวเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี้ยก็ไม่อยากไปใกล้ไปเรื่อยๆดูว่าไหนมันเนี้ยอย่าหนูก็อย่าไปใกล้ไปนะเดี๋ยวกัดมือนะโอ้อันนี้ชื่ออะไรบ้างไม่รู้เลยเนี่ยแต่อันนี้เป็นหมาเป็นหมาแคระนะคะโหยดูขนสวยมากเลยเป็นหมาโพนี่เปล่าอันนี้นะหมาอะไรโหดูน้องโนวาสิโนวาไม่กลัวแล้วนะหมดหรือยังลูกหมดหรือยังคะโอ้โนวาจะให้เองเลยเหรอโนดีเนียเป็นอะไรเนียให้เร็วเนียให้เร็วเนียดูน้องให้สินะเอาแครอทนะไปเอาแครอทมาให้นะคะเย้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 ว้าววันนี้ม้าดำเป็นเหมือนชื่ออันนี้ชื่ออะไรเอ่ยไม่รู้เลยนะคะตอนนี้เรามารอบที่2แล้วนะคะอันนี้เขาออกมาเหมือนเอาท์ดอร์เหมือนอยู่ข้างนอกเลยนะคะก็สามารถให้อาหารได้เลยดูน้องคำว่านี้โนวานี้จะเป็นอะไรนะคะป้อนแครอทกับหญ้าแพะแพะปิกมี่โอ้แพะร้องไห้แพะร้องไห้ด้วยโอ้แพะร้องไห้เพราะแพะหิวหรือเปล่าแพะหิวข้าวโอ้สวัสดีพี่แพะโอ้น้องว่าเก่งจังเลยอ่ะร้องไห้เลยหนูร้องไห้เลยอ่ะโหมีแพ้เบบีด้วยเหรอลูกแพ้เบบีโอ้ยเนี่ยเนี่ยเก่งมากโอ้โหเนี่ยเนี่ยสุดยอดเนี่ยเข้าไปทำไมเนี่ยเข้าไปเขาก็หิวอยู่เนี่ยดูพอเนี่ยกลัวอุ้ยดูสิเอาย่าไปแทนพี่เนี่ยเอาแครอทให้ลูกพี่เนี่ยพี่เนี่ยเอาแครอทให้พี่เนี่ยน้องน้องขิวแครอทลูกน้องเอาจับมือเขาใส่นะพ่อกลัวมากโอเคโอเคโอ้โหเย้เนี่ยทำได้จบมือให้เนี่ยหน่อยโอเคโอเคโอเคพี่เนี่ยสู้สู้โอ้โหหนูว่าเก่งมากจบมือให้หนูว่าเลยค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ได้อันใหญ่โอ้ตัวใหญ่ได้อันใหญ่เอาอีกเอาอีกเอาอีกแต่พ่อไปเอาอีกนะคะไม่พอเลยน้องหิวน้องหิวโอ้อะหนูว่าเอาไปให้เลยหนูว่าเฮ้ยตัวอะไรมาหนูว่าเฮ้ย
ฮ้ยตัวอะไรมาเฮ้ยมาขอแครอทนะนู้นเนี่ยให้เปล่าเฮ้ยตัวอะไรอ่ะมันไม่เฮ้ยเฮ้ยไปแล้วจ้าเฮ้ยเราทำยังไงดีเราเอาแครอทให้หมาป่ากินไหมหนูว่านี่เอาแครอทไปให้หมาป่ากินไหมไปป้อนแครอทหมาป่าปะป้อนแครอทหมาป่านะคะปะเอาแครอทให้หมาป่ากินดูหมาป่าจะกินไหมเอ้ยป้อนแครอทหมาป่าหมาป่าหิวปะเฮียเอาแครอทป้อนหมาป่าเร็วเร็วป้อนเลยเอาใส่ปากเลยอากินเร็วหมาป่าเฮ้ยหมาป่าจะกินหรือป่าอุ๊บป้อนเลยนี่ย่าป้อนเลยโอ้ดีอาป่าไปแล้วแอนนว่านี่ย่าวันนี้สนุกมากเลยใช่ไหมลูกขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะนว่าบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นว่านี่ย่าทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ